ไปดูเรื่องเกี่ยวกับคุณปอทฤษฎีกันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอทฤษฎีเป็นกรณีพิเศษที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ก็มีพิธีเก็บอัฐปอคุณปอทฤษฎีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วเตรียมที่จะนำอังคารไปลอยที่ทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันพุธที่27มกราคมนี้ค่ะครอบครัวสหวงเดินทางไปยังเมนวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ค่ะเพื่อประกอบพิธีเก็บอัฐิปอทฤษฎีสหวงซึ่งได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานนี้โดยญาติเตรียมแยกอัฐิปอใส่โกรธไปเก็บไว้บ้านที่บุรีรัมย์บ้านที่กรุงเทพและที่วัดอัฐิบางส่วนก็จะนำไปจัดทำล็อกเก็ตให้น้องมะลิค่ะส่วนเท่าฐานหรืออังคารก็จะนำไปลอยยังอ่าวไทยในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันพุธที่17มกราคมนี้เนื่องจากคุณปอนั้นชอบทะเลด้านนายสงวนสหวงศ์บิดาปอทฤษฎีก็กล่าวว่าทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพลูกชายเป็นกรณีพิเศษพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจครอบครัวและช่วยเหลือปอตั้งแต่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงกับครอบครัวของพวกเรานะฮะเป็นเกียรติยศกับวงศ์ตระกูลก็คือ เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณปอเป็นกรณีพิเศษซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นอย่างสูงกับครอบครัวของพวกเรานะเป็นพระมหาที่ธิคุณอย่างมากนะฮะที่เราครอบครัวสหวงศ์ก็คงจะจดจำไปตลอดกาล